สวัสดีครับก็งานของผมก็คือการประยุกต์ใช้เจเนติกอัลกอริทึมในการปรับปรุงการรู้จำตัวอักษรออนไลน์ของโครงข่ายประสาทเทียมแบบ PHIA นะครับซึ่งงานวิจัยนี้ศึกษาและพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับรู้จำตัวอักษรโดยวิเคราะห์เอกลักษณ์การเขียนเฉพาะบุคคลหรือ PHIA ซึ่งเป็นผลงานตีพิมพ์เมื่อปีก่อนหน้าโดยทำการใช้ระบบค่าน้ำหนักและเมทริกซ์เข้าร่วมกับระบบ PHIAและใช้เจเนติกอัลกอริทึมในการจัดปรับหาค่าน้ำหนักที่เหมาะสมกับผู้ใช้โดยปัญหาของการวิจัยนี้เริ่มต้นมาจากที่ปัจจุบันมีการใช้ระบบต่างๆที่รับรู้ท่าทางการเคลื่อนไหวและตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของเราได้อย่างเช่นอุปกรณ์ระบบสัมผัสไม่ว่าจะการตอบสนองจะเป็นการพิมพ์ตัวอักษรต่างๆที่เขียนลงไปหรือการรันโปรแกรมหรือคำสั่งต่างๆในระบบปฏิบัติการหรือการออกคำสั่งเครื่องกลด้วยท่าทางเป็นต้นจึงต้องการความรวดเร็วและแม่นยำในการประมวลผลจึงทำการศึกษาในส่วนนี้ครับซึ่งจุดเด่นของงานวิจัยนี้ก็อยู่ที่การใช้ตัวกรองต่างๆในการลดทอนการประมวลผลเพื่อที่จะให้อุปกรณ์แต่ละอันครับทราบว่าผู้ใช้เนี่ยทำท่าทางอะไรหรือว่าเขียนอะไรลงไปบนอุปกรณ์ทำให้ความเร็วในการประมวลผลเนี่ยเพิ่มขึ้นและการจำลองและมีการจำลองการคัดเลือกตามธรรมชาติเพื่อคัดเลือกระบบการคำนวณที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้แต่ละคนเพื่อให้ได้ความแม่นยำที่สูงขึ้นครับซึ่งผลงานนี้สามารถนำไปใช้ได้โดยการที่เราปรับปรุงอัลกอริทึมเนี่ยทำให้เราใช้อัลกอริทึมในระบบรู้จำต่างๆที่มีอยู่เดิมอย่างเช่นการพิมพ์ตัวอักษรต่างๆที่เขียนลงไปหรือว่าการรันคำสั่งต่างๆด้วยท่าทางอย่างเช่นบน iPhone iPad เป็นต้นด้วยท่าทางที่เรากำหนดเองหรือว่าออกคำสั่งเครื่องกลระบบหุ่นยนต์ด้วยท่าทางเป็นต้นดังนั้นเนี่ยจะเกิดความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นก็ถ้าหากท่านสนใจผลงานวิจัยก็สามารถมาเยี่ยมชมแล้วก็สอบถามข้อมูลได้ที่บูธของเราขอบคุณที่สนใจรับชมครับ